Which sport do you like? Hello, nice to see you again. Hope you are all fine. We will be talking about sports this period. Which sport do you like? For me, I like volleyball. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดีใจที่เราได้พบกันอีกในคาบนี้ค่ะวันนี้บอกได้เลยว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องของกีฬาค่ะเพื่อนๆคงมีกีฬาที่ชื่นชอบนะคะวันนี้มีภาพกีฬาประเภทต่างๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะเมื่อเพื่อนๆดูเสร็จแล้วลองตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่าเป็นภาพของกีฬาอะไรบ้าง What is this sport? That's right, it's football. What is this sport? This sport is basketball. What is this sport? Good, this sport is volleyball. What is this sport? Excellent, it's tennis.What is this sport? That's right, this sport is swimming. Can you tell me what is this sport? That's great, this sport is fencing. กีฬาฟันดาบเรียกว่า fencing นะคะWhat is this sport?Yes, it is. This sport is boxing. What is this sport? Excellent. This sport is gymnastic. What is this sport? This sport is weightlifting. กีฬายกน้ำหนักเราเรียกว่าweightlifting นะคะ
What is this sport? That's good. This sport is fishing. กีฬาตกปลาคือ fishing ค่ะ Okay, well done all of you. We got some new vocabularies. Let's check it out again with meaning. Football หมายถึงกีฬาฟุตบอล Tennis กีฬาเทนนิส Volleyball กีฬาวอลเลย์บอล Basketball กีฬาบาสเกตบอล Swimming กีฬาว่ายน้ำ Fencing กีฬาฟันดาบ Fishing กีฬาตกปลา Gymnasticsกีฬายิมนาสติก weightlifting กีฬายกน้ำหนัก boxing กีฬาชกมวย ได้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับชื่อชนิดกีฬากันไปหลายคำเลยนะคะคราวนี้เรามาทำกิจกรรมกันบ้างนะคะให้เพื่อนๆใช้เมาส์ลากชื่อกีฬาในตัวเลือกมาต่อท้ายรูปภาพของนักกีฬาประเภทต่างๆให้ถูกต้องค่ะHow was the recent matching activity? Too easy? Now let's see what we get onto next. เป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมจับคู่กีฬาที่ผ่านไปง่ายมากๆใช่ไหมคะเพื่อนๆติดตามกันต่อค่ะว่าเราจะมีอะไรให้เพื่อนๆได้เรียนรู้กันอีกในการพูดประโยคเกี่ยวกับการเล่นกีฬามักจะมี verb หรือคำกริยา3คำที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประโยคค่ะ verb หรือคำกริยาทั้ง3คำได้แก่คำว่าGo, play และดูค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเคล็ดลับในการใช้คำทั้ง3คำนี้กับชนิดของกีฬาต่างๆกันนะคะเพื่อนๆเคยสับสนไหมคะว่าการเล่นกีฬาเราใช้คำว่า go, play หรือ do หรือทั้ง3คำมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันอย่างไรเลิกสับสนกันได้แล้วค่ะเดี๋ยวพี่อาทิน่าจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้ค่ะOkay, we already have some good tricks for using go, play, and do with sport sector. Now, it's time to practice. ให้เพื่อนๆใช้เมาส์คลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องตามชนิดของกีฬาตามภาพที่ปรากฏในแต่ละข้อว่าจะใช้คำว่า go, play, หรือ do. ถ้าทำเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะ
คาดว่าเพื่อนๆคงเริ่มแม่นและจำหลักการในการใช้ go, play และ do กับประเภทของกีฬากันมากขึ้นแล้วนะคะ Let's sharpen your idea with this practice on using go, play and do Go to answer key after finish the task ให้นำตัวเลือกมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะทำแบบฝึกหัดกันมาหลายชิ้นแล้วคราวนี้เรามาแต่งประโยคเรื่องการเล่นกีฬากันบ้างนะคะเพื่อนๆให้แต่งประโยคเกี่ยวกับกีฬาที่เพื่อนๆชอบโดยให้มีกริยา go, play และ do อยู่ในประโยคด้วยแต่งประโยคที่มีคำว่า go 3ประโยค play 3ประโยคและ do อีก3ประโยคให้ถูกต้องตามหลักการใช้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆกับบทเรียนเรื่อง Which sports do you like? ทำให้ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับการกีฬาและหลักการเรื่องการใช้คำกริยา go, play และ do ในประโยคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกีฬาด้วยค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะ Goodbye and see you next time around